สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะพบกับพี่นาอีกแล้วเนาะวันนี้พี่นาจะพาเดินชมต้นไม้ค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยกำลังแตกยอดกันนี่พี่นาจะให้ดูนะคะอันนี้ให้เลือกค่ะให้เลือกว่าจะเลือกขนุนหรือว่าลำไยดีเอ่ยนี่นะคะดูขนุนของพี่นาสิขนุนพี่นาเด็ดไปต้มปลาขนุนบ้างแล้วนะไปต้มจิ้มปลานะปลาหล่นน่ะประมาณนั้นพี่นาเด็ดไปต้มจิ้มบ้างแล้วล่ะแต่วันเนื้อไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะก็ยังพอกินได้แต่นี่พี่นาจะให้ดูต้นลำไยต้นนี้สิเนี่ยเขามาเกิดตรงต้นขนุนนะคะเกิดที่โคนต้นขนุนเลยเนี่ยแล้วก็งามเนี่ยลำไยอ่ะแล้วก็ลำไยพันธุ์ดีๆทั้งนั้นนะอันนี้พี่นาเด็ดลูกเล็กๆออกนะเพราะมันเยอะเนี่ยพี่นาก็เลยปล่อยให้อยู่คู่กันเลยไม่ได้ย้ายไปปลูกที่อื่นนะปล่อยให้คู่กันเลยดูซิว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวดูต่อไปเนาะกำลังสวยเลยออดิบหรือวัฒูลของพี่นากำลังสวยเลยค่ะอันนี้นะซื้อลำไยมาทานนะคะแล้วก็มีเม็ดมันก็ขึ้นเต็มไปหมดพี่นาก็เลยย้ายมาปลูกนะเนี่ยย้ายมาปลูกเนี่ยลำไยทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ยเสียดายนะคะก็เลยย้ายมาปลูกนะคะนี่ลำไยมะละกอนะมะละกอก็ขึ้นเองนะมันถี่ไปพี่นาก็ย้ายเอามาปลูกนะคะให้มันห่างกันนุ้ยกล้วยพี่นาแตกยอดหมดแล้วพี่นาปลูกกล้วยแตกยอดหมดแล้วนะอันนี้ก็เป็นล้างจืดนะย้ายมาจิ้มไว้ก็เป็นอีกแล้วนะคะอันนี้ต้นผงชูรสนะกำลังงามๆเลยค่ะกำลังงามเลยนี่อันนี้พี่นาปลูกตะไคร้นะคะเนี่ยปลูกตะไคร้ความจริงแล้วนะพี่นาปลูกตะไคร้พี่นาจะตั้งใช่ไหมอ่ะพี่นาจะปลูกตั้งๆอันนี้มีเห็นน่ะพี่น้องใน YouTube อ่ะเขาบอกว่าปลูกแบบเนี้ยดีปลูกแบบเนี้ยเป็นไวนะพี่นาก็ตามเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะเนี่ยปลูกไว้หลายกอเหมือนกันนะคะแต่ว่าพี่นาไปแช่น้ำให้เขามีรากก่อนนะคะเนี่ยพี่นาปลูกอ่ะอันนี้กล้วยพี่นาเป็นแล้วอันนี้มะละกอเนาะอันนี้ก็ลำไยอีกแล้วนะเยอะเกินไปแล้วนะนี่พี่นาก็เลยปลูกแบบนี้นะเขาบอกว่าปลูกแบบว่านอนแบบนี้นะจะติดไวใช่ไหมอ่ะพี่นาก็ลองทำบ้างเนาะไปเดี๋ยวลองไปดูข้างในสวนกันค่ะสำหรับพริกขี้หนูเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะในไร่พี่นาเยอะมากเลยนะกำลังแบบว่ามีเม็ดกำลังน่ากินเลยค่ะกำลังน่าเคี้ยวเลยแหละแดดกำลังดีเลยค่ะแดดอ่อนสวยงามลำไยจะเยอะมากนะบ้านพี่นาเนาะในนี่ก็ลำไยนะเพราะว่าพี่นาเป็นคนที่ชอบทานลำไยมากเลยนะซื้อแบบว่าลูกใหญ่ๆกรอบๆเม็ดเล็กๆมาทานเนาะก็อยากจะปลูกบ้างเนี่ยก็จัดการเพาะในถุงเพาะนะคะพอโตแล้วก็เอามาลงดินนะคะเนี่ยงามงามค่ะก็ดูต่อไปว่าจะได้กินลูกเขาไหมเนาะมาดูสระข้าวของพี่นานะเนี่ยอันนี้ก็คือมิลเลตนะคะขึ้นอีกแล้วนะหวังว่าน้ำคงไม่ท่วมแล้วนะเพราะสระนี้เป็นสระระบายน้ำของพี่นาเนาะพอดีฝนหมดแล้วก็คงไม่ท่วมแล้วค่ะเดี๋ยวก็คงจะได้เห็นเม็ดมิลเลตแล้วนะไม่แน่บางทีพี่นาก็อาจจะถอนต้นอ่อนนะเป็นมิลเลตงอกเนี่ยต้นงอกของเขาเนี่ยไปให้นกเลยนะคะนี่อันนี้มาดูค่ะมาดูภูใบด่างของพี่นากำลังงามเลยค่ะกำลังงามสวยๆเลยดูเด็ดดูเจ้าหอยทากสิหอยทากกินหมดค่ะกระพงกระเพรากินไม่มีเหลือนะเนี่ยดูเนี่ยดูหอยทากกินสิโอ้ย
พี่นาแยกมาจากต้นใหญ่ไงลองเอามาลงดินกำลงกระถางกำลังสวยเลยค่ะดูกัดกินซะหมดเลยดูเขาทำอันนี้ก็นำมาเลื้อยลงดินอันนี้ตะลิงปิงพี่นาปลูกไว้ปีเดียวค่ะต้นโตแล้วมีลูกแล้วค่ะมีลูกแล้วนะติดลูกแล้วนะตะลิงปิงเนาะนี่กล้วยบ้านพี่นามีแต่คนถามว่าทำไมสูงจังนะทั้งสูงทั้งอวบเลยดูกล้วยนะคะแล้วโหเครือใหญ่ลูกใหญ่นะคะดินดีแล้วมั้งคะพี่นาก็ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่ากล้วยมันทำไมสูงจังใหญ่จังเนี่ยนี่พี่นาก็ขุดหน่อไปนะเนี่ยที่ปลูกต้นกล้วยนะนะที่เห็นกล้วยเล็กๆน่ะพี่นาขุดไปจากต้นนี้นะคะเนี่ยเขาบอกว่าอย่าให้มันมีเยอะถ้ามีเยอะแล้วมันลูกมันจะเล็กนะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวพี่นาก็เตรียมจะขุดอีกหนึ่งหน่อนะคะเนี่ยกำลังขึ้นนะคะเนี่ยพี่นาขุดไปตั้ง 4-5 หน่อแล้วค่ะโอ้โหหน่อดีมากๆเลยค่ะพี่นาเป็นคนที่ชอบปลูกค่ะปลูกพวกไม้อะไรพวกนี้ชอบปลูกกล้วยปลูกอะไรเนี่ยชะพูนี่เต็มไร่เต็มสวนเลยค่ะอันนี้จะเวลาแบบว่ามันเป็นอะไรนะมันเป็นเถาเรื่อยๆพี่นาก็เสียดายเนาะก็ตัดแล้วก็มาทิ่มตรงเนี้ยน่ะเป็นอีกแล้วค่ะเดี๋ยวจะให้ดูฉำชาต้นนี้เนี่ยใหญ่สวยงามมากเลยค่ะสวยไม่มีความสุขมากเลยพี่นาอยู่กับต้นไม้สัตว์เลี้ยงพี่นามีความสุขมากๆค่ะคะน้าเม็กซิโกหรือว่าผงชูรสต้นผงชูรสเนาะหรือว่าต้นชายานี่แหละเนี่ยพี่นาก็จะนำกิ่งของเขามาปักแบบนี้ค่ะเนี่ยปักไว้วันไหนที่พี่นาอยากจะทำแบบว่าราดหน้านะทำราดหน้าหรือว่าผัดกะเพราผัดคะน้าหมูกรอบอะไรประมาณนี้พี่นาก็จะใช้ต้นผงชูรสนี่เลยนะผัดกรอบกับหมูกรอบๆ3ชั้นกรอบๆนะใส่คะน้าเม็กซิโกนะโอ้โหบอกเลยนะอร่อยมากเนี่ยพี่นาขยายไว้เต็มเลยค่ะคือตัดแต่งเมื่อไหร่ก็เอาไปทิ่มดินต่อไปเมื่อนั้นค่ะเยอะมากค่ะอันนี้ให้ดูอีกอย่างนึงนะอันนี้เป็นของทางใต้นะคะเล็บคุดนะเนี่ยต้นเล็บคุดพี่นาปลูกไว้งั้นเองแต่พี่นาไม่ชอบกลิ่นนะเพราะว่าพี่นาไม่ชอบกลิ่นของเขาแต่เขาสวยไงคะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้ต้นเล็บคุดนะคะเนี่ยต้นเล็บคุดนี่ก็ขยายง่ายมากๆเลยแค่ตัดยอดของเขาตรงไหนก็ได้นะไปปักลงดินก็เป็นแล้วค่ะนู่นตรงโน้นก็ต้นนึงค่ะอยู่ตรงโน้นต้นนึงนะปลูกไว้เพื่อความสวยงามค่ะพี่นาไม่ชอบกินจริงๆแล้วนะเขานำไปแกงนะแกงเผ็ดอ่ะหรือว่าชุบแป้งทอดก็อร่อยนะกลิ่นเขาก็มีเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยแต่พี่นาไม่ชอบค่ะปลูกเพื่อความสวยงามเนาะโอ้ยดูสิช้ำช้าขึ้นตรงนี้นะปีบก็มาขึ้นตรงนี้อีกเนี่ยขึ้นเองนะคะเนี่ยพี่นาไม่ได้ปลูกนะดูต้นปีบดิเดี๋ยวนั้นนี้จะมีดอกขาวๆหล่นลงมาเต็มเลยมโนก่อนค่ะชอบมากเลยค่ะบอกแล้วว่าเดินผ่านไม่ได้ถ้าผ่านไม่ทักทายนี่จะเรียกยายใช่ไหมใช่ไหมไมโลเคี้ยวอะไรเนี่ยหนูเคี้ยวอะไรโอ้โหเคี้ยวใบขนุนแห้งอุ้ยตกกระจายยายก็ตกกระจายอะไรหล่นใส่หลังคาอะไรหล่นใส่หลังคาก็ตกใจยายก็ตกใจนะเดี๋ยวยายพาเข้าไปดูในสวนก่อนนะลูกนะกินไปเลยกินใบขนุนแห้งไปเลยอร่อยมากอันนี้คือต้นมะเฟืองนะมะเฟืองหวานนะคะมะเฟืองหวานๆพี่นาก็ชอบปลูกอีกเหมือนกันนะแต่ไม่ชอบกินนะคะนี่ต้นมะเฟืองนะใหญ่มากแล้วค่ะอยู่ข้างบนน่ะเห็นไหมคะน่ะลูกเหลืองๆนะคะมะเฟืองนะลูกเหลืองน่ะปล่อยให้เป็นกระรอกเขากินนะพี่นาไม่ชอบนะแต่ก็ชอบปลูกมันสวยดีเนี่ยมะเฟืองนะมีลูกแล้วด้วยเดี๋ยวก็ลอกเข้ามากินลืมเลยค่ะอันนี้มะเฟืองนะไอ้ที่เห็นนู่นก็เป็นละมุดนะน่ะมันละมุดกรอบนะน่ะละมุดหวานกรอบเลยนะคะเนี่ยมีละมุดหวานกรอบอยู่2ต้นนะจริงๆมี3พอสร้างคอกแพะก็เลยโค่นไป1ต้นนะมันขวางเนาะก็เสียดายเหมือนกันนะ
อันนั้นก็จะเป็นต้นจันนะฮะจันโอจันอินไม่รู้นะพ่อปลูกนะคะอันนี้ก็มะขามเทศนะคะเนี่ยขามเทศกำลังโตเลยนะเนี่ยมะขามเทศนะเนี่ยอันนี้มะขามเทศนะมะขามเทศหวานหวานอ่ะซื้อมากินนะคะซื้อเข้ามากินแล้วเอออร่อยดีก็เลยนำเม็ดไปเพาะนะคะพอเพาะปุ๊บก็ขึ้นอีกแล้วขึ้นก็เอานำมาปลูกนะเนี่ยปลูกหลายต้นมากเลยนะสำหรับมะขามเทศเนาะเออมะขามเทศก็แพงนะอันนี้ก็ต้นโมกโมกป่าหรือว่าโมกมันนะสูงมากเลยค่ะสูงมากเลยสวยงามมากเลยพามาดูบอนค่ะที่ปลูกเมื่อวานนี้แค่คืนเดียวก็รอดแล้วค่ะนี่จากการที่เป็นหลอดเล็กๆนะนี่ดูดิเป็นหลอดใหญ่ออกมาแล้วค่ะไว้จริงๆอ่ะสำหรับบอนเนาะเดี๋ยวตรงนี้นะพี่นาจะทำเป็นป่าบอนเลยค่ะปลูกบอนไว้เต็มเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นนี่นะที่พี่นาย้ายมานะเฮลิโคเนียนะคะอันนี้เฮลิโคเนียนะเนี่ยที่เขาแบบว่าดอกของเขาเหมือนก็แบบเราดอกเป็นพวงระยะยาวลงมาเป็นเครือค่ะเฮลิโคเนียนะพี่นามีทั้งสีเหลืองแล้วก็ลายนะคะพี่นาย้ายมาปลูกแป๊บเดียวค่ะเนี่ยย้ายมาจากรั้วหน้าบ้านนะนี่เป็นแล้วค่ะเป็นแล้วนี่อันนี้ก็สารพัดเลยค่ะอันนี้ก็เป็นข่านะข่าขาวข่าเหลืองนะคะพี่นาก็ปลูกเต็มไปหมดค่ะข่าเหลืองพี่นาก็ชอบกินนะพี่นาชอบกินแบบว่าอ่อนๆข่าเหลืองอ่อนๆนำไปใส่น้ำยาป่านะโหสุดยอดเลยนะเนี่ยพี่นาก็ปลูกนะข่าเหลืองนะคะอันนี้ก็เป็นบอนอีกสายพันธุ์นึงนะคะบอนหรือว่านางหวานที่กินได้ล่ะค่ะแต่เป็นอีกชนิดนึงนะเป็นต้นขาวๆนะตะกี้เป็นแบบต้นเขียวนะนี่ต้นขาวเนาะอันนี้ฟิโลสีทองนะคะโตแล้วนี่ฟิโลสีทองนะฟิโลสีทองนะคะแล้วก็นี่ต้นทูนนะต้นทูนหรือว่าออดิบนะพี่นาย้ายมาปลูกนะคะนี่ก็อยู่ใต้ต้นฉำฉานะก็เลยได้ใบฉำฉาหรือใบกำปูค่ะเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยเนาะมีความสุขมากนะกับการได้ชมต้นไม้นะพี่นาเดินเข้ามาในสวนแบบนี้ก็ใช้ยากันยุงฉีดๆตามขาหน่อยตามขาตามแขนเพราะพี่นาเป็นคนที่ชอบนุ่งขาสั้นเนาะมันก็ชอบกัดยุงอ่ะพี่นาก็เลยต้องฉีดยาเพราะฉีดยาแล้วเดินสบายเลยค่ะไม่มียุงมากวนเลยนะนี่สวยไหมล่ะสวยไหมเนี่ยเกดมรกตหรือว่ากวักมรกตเนาะพอแตกยอดออกมาก็สวยสวยเมื่อวันก่อนนี้ญาติเขานำบอนสีมาให้เนาะพี่นาก็ยกให้ญาติไปหนึ่งกระถางนะสำหรับเกดมรกตหรือว่ากวักมรกตนะยกให้ญาติไปเนาะให้ญาติไปเลี้ยงเองแล้วก็ให้ต้นทูนไปด้วยนะให้ต้นทูนไปอีกหนึ่งกระถางนะคะแบ่งกันเนาะอันนี้ก็ตะลิงปิงค่ะปลูกเองค่ะเนี่ยปลูกเองทั้งหมดค่ะพี่นาปลูกเองทุกต้นนะมันก็เลยมีความภูมิใจนะอยากจะนำเสนอเนาะนี่มีลูกแล้วนะต้นเนี้ยดูดิดูตะลิงปิงต้นนี้เนี่ยปลูกไว้หลายต้นค่ะแต่รอดไม่กี่ต้นนะนมีดอกด้วยนะดอกสวยๆค่ะดอกตะลิงปิงเขาจะสวยมากเลยนะเปรี้ยวนะเวลาเราทานดิบๆก็เปรี้ยวต้องนำไปแช่อิ่มแล้วก็ไปอบแห้งจะอร่อยมากค่ะสำหรับตะลิงปิงเนาะใบไผ่ก็เริ่มร่วงหล่นแล้วค่ะอะไรที่อยู่ใต้ต้นไผ่ก็จะมีแต่ใบไผ่เนาะนี่อันนี้เนี่ยจริงๆเมื่อตอนที่ฝนลงเยอะๆนะอันนี้คือหน่อไม้ทั้งหมดเลยนะความจริงอ่ะพี่นาไม่ได้ตัดเข้าไปกินนะคะเพื่อที่จะให้เขาเกิดเป็นลำไผ่พี่นาก็เลยไม่ค่อยได้ตัดเขากินนะเนี่ยสมใจพี่นาเลยค่ะสวยเนี่ยชุดนี้นะชุดนี้เมื่อฝนนี้เองนะคะเนี่ยส่วนใบไผ่สำหรับบ้านสวนฟาร์มนะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะพี่นาไม่มีฟางใช่ไหมช่วงนี้พี่นาไม่มีฟางไม่ได้ไปเก็บฟางหรือว่าไม่ได้ไปซื้อฟางจากชาวบ้านเนี่ยก็จะใช้ใบไผ่นะไปวางให้กับเป็ดกับไก่นะเขานอนนะคะเนี่ยแม้แต่แพะนะคะเนี่ยแต่ไปวางแป๊บเดียวค่ะเขากินหมดไม่รู้ว่าเขาชอบกินเนาะกินหมดเลย
ก็ได้ใช้งานเยอะนะสำหรับไผ่เลี้ยงเนี่ยไผ่เลี้ยงหรือว่าไผ่หวานก็จริงนะเนี่ยเยอะขนาดนี้เลยนะเนี่ยต้นไผ่ของพี่นาเนี่ยออกมานี่เลยนะเนี่ยต้นไผ่ทั้งนั้นเนี่ยพี่นาตัดสร้างซ่อมแซมพวกคอกสัตว์เลี้ยงของพี่นาเนาะยุบเข้าไปนี่ไม่ใช่น้อยเลยเห็นไหมนะรอยพี่นาตัดนั้นอะเนี่ยเห็นไหมก็เขาเป็นที่อยู่ของนกกระปูดนะนกกระปูดก็จะมาทำรังอยู่ข้างบนนู้นออกลูกออกหลานกันเต็มหมดวันดีคืนดีก็เดินกันไปถ้าไม่ป้องกันให้ดีก็เดินกันไปจะไปกินลูกเป็ดลูกไก่พี่นานะก็ธรรมชาติเนาะมันเป็นระบบของเขาระบบนิเวศของเขานี่เราก็คอยป้องกันเองละกันนี่ดูบาหลีพี่นาดิเหลื่อยเลื้อยเลื้อยขึ้นเสาชอบส่องตะวันบอกก่อนนะฮะว่าคลิปพี่นาไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายจะเน้นในเรื่องของการแบบว่ามีความสุขอะค่ะสบายตาสบายใจนะในสวนในไร่อะไรประมาณนี้นะคะไม่เครียดอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ว่ามีอะไรก็พูดคุยซักถามกันได้นะพี่นาก็สามารถตอบได้เนาะแต่จะเน้นอย่างนี้มากกว่านะพาชมต้นไม้ใบไม้สัตว์เลี้ยงอะไรประมาณนี้นะคะแต่ทุกอย่างก็สามารถสร้างรายได้ได้ทั้งหมดนะคะที่พี่น้องคนไหนก็อยากจะพูดคุยกับพี่นาก็ตามที่พี่นาให้ที่อยู่ไว้เลยเนาะหรือจะใต้คลิปก็ได้นะนี่เห็นไหมไวไหมล่ะไวไหมเนี่ยเจ้ากุ้งไกเซอร์ของพี่นาเห็นไหมไวเนาะไวมากเลยเมื่อวานยังเป็นหลอดอยู่เลยดูเมื่อวานยังเป็นหลอดอยู่เลยวันนี้เป็นใบออกมาแล้วอ่ะสวยอ่ะสวยมากเลยทุกคนกะเพราพี่นาก็เป็นนะแต่ว่าไม่รอดเลยฮะไม่รอดหอยทากนะหอยทากกินโกนมาเลยค่ะพี่นาไม่รู้จะทำไงก็ปล่อยเข้าไปนี่ขึ้นมาอีกหนึ่งหลอดแล้วนะคะสำหรับเจ้ากุ้งไกเซอร์นะคะมีอยู่แค่เนี้ยพาชมอยู่นั่นเนี่ยเดี๋ยวอาทิตย์นี้นะอาทิตย์นี้คนขับรถของพี่นาว่างนะคะพี่นาจะไปดูบอลนะคะไปดูบอลที่เขาขายกันนะไปชมบอลของเขาเนาะและอย่างใกล้วันเกิดด้วยนะพี่นาก็จะออกไปทำบุญสังฆทานเนาะวันที่19พฤศจิกายนเป็นวันเกิดพี่นาก็จะไปทำบุญพรุ่งนี้แล้วนะวันเกิดนะคะจะทำบุญไปสังฆทานอะไรพรุ่งนี้แล้วก็วันอาทิตย์ก็จะออกไปดูบอลซะหน่อยนะคะไปชมต้นไม้มีต้นอะไรสวยๆงามๆมั่งนะก็จะเก็บเข้ามาในไร่ในสวนนะนี่เห็นไหมสวยจังสวยมากเลยนี่ก็จะเป็นใบกล้ามปูนั่นแหละค่ะเนี่ยใบกัมปูหรือใบฉำฉาใส่ลงไปเลยนะฮะแล้วก็ส่วนปุ๋ยเนี่ยพี่นาก็เป็นมันก็จะเป็นดินที่พี่นาหมักไว้แล้วก็อีกอย่างนึงก็จะเป็นดินในไร่ในสวนของพี่นาก็จะมีไส้เดือนอยู่แล้วนะมีเขาเรียกอะไรนะมีผยองเดือนนะจะคือเป็นปุ๋ยไส้เดือนอย่างดีเลยมันมีผยองเดือนที่เป็นเม็ดนะฮะของเขานั่นแหละมูลไส้เดือนนั่นแหละแล้วพี่นาก็ไปขูดนะทั้งตัวทั้งอะไรเขานะเอามาใส่ไว้เลยนะโอ้โหพองัดกระถางขึ้นมาเนี่ยไส้เดือนก็เยอะเหมือนกันนะต้องเอาออกบ้างเยอะมากเลยนะในไร่ในสวนพี่นาไส้เดือนจะเยอะมากขุดลงไปในดินเนี่ยโอ้โหจึกหนึ่งนี่พอเลยนะสำหรับใครที่แบบนำไปตกเบ็ดเนาะไปปักเบ็ดอะไรประมาณนั้นนะสวยไหมอ่ะนี่อากอนิม่าวาเลนไทน์สวยมากเลยค่ะพาชมสร้างงานค่ะพอแล้วมั้งยาวเลยเนาะยาวเกินไปก็เกรงใจเดี๋ยวพาไปดูกอไผ่หลังบ้านนิดนึงหลังจากที่ถากถางแล้วนะมันเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูหลังบ้านกับพี่นาเนาะอันนี้ลำไยเถานะคะสวยงามมากค่ะพี่นาก็มาหลังบ้านเลยเนาะนี่เห็นไหมมีแสงแดดลอดเข้ามาแล้วจากการที่ถางถ
ถังน้ำถังอะไรให้มันแบบว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะนี่ดูสิอันนี้เป็นปวกใหญ่เนาะเขามีมานานแล้วนะปวกเนี่ยอย่าไปยุ่งกับเขาเนี่ยเห็นไหมโหลงเลยนะลงเลยนะคะคนส่วนของพี่นางานหลวงงานลาดแกชอบนะชอบเหมือนพี่นาเลยจึงอยู่ด้วยกันได้นะชอบต้นไม้ชอบแต่งสวนอะไรเหมือนกันนะวันนี้ก็ไปเข้าเวรแล้วนะนี่เห็นไหมอ่ะเห็นไหมคะนู่นที่เห็นนั่นก็คือปลาดู่ป่าทั้งหมดเลยนะคะนู่นนู่นเห็นไหมเตียนเลยนะแต่ว่าถ้าเขาถ้าคนที่เขาชำนาญจริงๆในเรื่องของไม้ไผ่สีสุกนะที่หนามเยอะๆเขาก็จะปีนขึ้นไปแล้วก็ไปตัดแต่งนะอันนี้เราทำไม่ได้นะเราได้แค่ข้างล่างแล้วก็ใช้แบบเลื่อยยาวๆใช้เลื่อยเอาเนาะโอ้แค่นี้ก็สุดยอดแล้วค่ะโอ้โหหนามพี่เขาใช้รองเท้าดับเพลิงรองเท้ากันไฟนะมาตัดแต่งถุงมือก็เหมือนกันนะไม่งั้นไม่รอดหนามแน่หนามแหลมอันนี้เราก็ต้องทำไว้แบบนี้นะกันเพราะหลังบ้านเราก็ไม่รู้ว่าใครจะเข้าจะออกบ้างนะพี่นาก็ปิดอย่างนี้เลยโดยใช้หนามไผ่สีสุกเนี่ยเป็นที่กำบังเนาะก็ไม่มีใครที่จะฝ่าเข้ามาได้นะเพราะข้างหลังเนาะมันไปแบบว่ามันเป็นที่ที่เราก็ไม่คุ้นเคยนะเป็นคนที่ไม่รู้จักเป็นคนจากที่อื่นมาซื้อที่มาอะไรกันเนาะก็บังไว้อย่างนี้แล้วก็อย่างในไร่ในสวนของพี่นาสัตว์เลี้ยงเยอะเนาะเดี๋ยวอยู่ดีๆจะมีใครมาอุ้มแพะไปย่างซะอีกโอ้โหร้องไห้แย่เลยนะใครมาอุ้มแพะพี่นาไปย่างเนี่ยเดี๋ยวว่างๆจะพาไปเยี่ยมชมเจ้าแพะของพี่นาที่พี่นาฝากเขาเลี้ยงนะคะโอ้โหก็ทำบ้านแพะซะสวยงามเลยเขาว่างั้นนะเดี๋ยวพี่นาจะพาไปชมวันหลังอะไปหาโกโก้ไปหาน้ำตาลไปหาคาปูนะแล้วก็ไปหาลาเต้นะอยู่โน่นหมดเลยนะนี่เห็นไหมค่ะพี่นาก็ขอขอบคุณนะพี่ๆน้องๆทุกท่านเนาะที่เข้ามารับชมเนาะชมกันทุกวันเนาะก็คงยังไม่เบื่อกันละมั้งจ้ะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ